มีคนตั้งคำถามนะคะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาลเรียบร้อยแล้วทีนี้บอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์อะไรไหมคะว่าโดยมารยาทแล้วบอร์ดจะต้องมีการลาออกอะค่ะเพื่อให้มีการแต่งตั้งกันใหม่ไม่เคยมีกฎหมายใดบังคับค่ะไม่เคยมีกฎเกณฑ์ใดต้องบอกว่าให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือบอร์ดรัฐวิสาหกิจต้องลาออกค่ะผมเคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจมาแล้วแล้วก็พอถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาลตอนนั้นพอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลสมัครก็เขาก็เตรียมการกันว่ากระซิบกระซาบกันในที่ประชุมบอร์ดท่านผู้ชมจะต้องรู้นะครับบอร์ดนี่ก็คือคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการนั้นก็บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนใบลาออกกันอาจารย์ขาขออนุญาตเรียนถามมันไหมคะว่าแล้วธรรมเนียมที่ว่าเนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรคะทำขึ้นมาเพื่ออะไรค่ะคุณนันทิยาก็จะต้องรู้ว่ารัฐวิสาหกิจมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นในสมัยโบราณที่เราอ้างว่าการลงทุนขนาดใหญ่เอกชนไม่มีปัญญาลงทุนได้แต่มันมีความจำเป็นที่จะต้องมีกิจการประเภทนั้นเช่นเป็นกิจการสาธารณูปโภคกิจการที่สำคัญถ้าไม่มีประเทศจะเสียหายรัฐก็เลยเอาเงินภาษีอากรไปลงทุนเองพอไปลงทุนเองเสร็จก็เลยเป็นผู้ผูกขาดในประเทศไทยพอเป็นผู้ผูกขาดในประเทศไทยกำไรมันก็ดีใช่ไหมครับแล้ววิสาหกิจส่วนมากก็จะมีกำไรค่ะเดิมเนี่ยนักการเมืองก็จะส่งคนของตัวเข้าไปเป็นบอร์ดผมชอบพูดความจริงอะนะ ไปส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นบอร์ดแล้วก็ส่งข้าราชการกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆเข้าไปเป็นบอร์ดเข้าไปเป็นประธานบอร์ดค่ะในที่สุดก็พูดกันง่ายๆว่าก็ไปตอบแทนข้าราชการไปตอบแทนคนของตัวเองเพราะว่าไปเป็นบอร์ดเนี่ยมันก็ได้เบี้ยประชุมครั้งหนึ่งก็สองสามหมื่นแล้วพอเป็นบอร์ดเสร็จเรียบร้อยมีโบนัสมีกำไรเพราะว่ากิจการสาธารณูปโภคพวกนี้มันผูกขาดมันต้องมีกำไรค่ะพอมีกำไรก็ต้องแบ่งโบนัสโบนัสก็ต้องให้ฝ่ายบริหารถูกไหมครับส่วนหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะบอร์ดก็ได้คนละ2ล้าน3ล้าน5ล้าน10ล้านอะไรก็แล้วแต่ว่ากำไรมากกำไรน้อยตัวบอร์ดแต่ละคนก็ได้เงินเข้ากระเป๋าค่ะมันก็เป็นการตอบแทนอันนั้นมองในมุมในแง่เศรษฐกิจในแง่การเงินการทองค่ะแต่เขาก็จะอ้างได้เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนนโยบาย อยู่ที่ว่านโยบายของกระทรวงที่ดูแลรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นเช่นกระทรวงคมนาคมมีรัฐวิสาหกิจบานเลยการบินไทยก็ดีการท่าอากาศยานก็ดีการรถไฟก็ดีบขสก็ดีค่ะของพวกนี้เนี่ยเรามีนโยบายเราก็อยากจะเอาคนของเราเข้าไปปฏิบัติงานตามนโยบายที่เราต้องการเราไม่เชื่อไอ้คนเก่าเพราะว่าเราเนี่ยไอ้คนเก่ามันก็กลายเป็นคนของรัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้คนของเราก็พยายามทั้งบีบทั้งคั้นทั้งแซะทั้งสะกิดเฮ้ยเป็นมารยาทนะมึงออกนะกลายเป็นมารยาทไปซะมันก็ทำกันมาหลายสมัยติดต่อกันมันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมมารยาทมันเป็นธรรมเนียมที่สร้างกันขึ้นมาเองแต่จะเป็นธรรมเนียมที่ดีหรือไม่ดีนั้นคุณก็ไปคิดเอาเองพอแล้วกันค่ะเสร็จแล้วพอเป็นเช่นนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังนิดเดียวเจ็บที่เกี่ยวกับตัวผมพอคนอื่นเขาเขียนใบลาออกเสร็จเขาก็ให้ผมดูผมก็ทำเฉยผมก็ไม่ออกคนอื่นเขาลาออกหมดเลยเหลือผมคนเดียวนั่งอยู่ในบอร์ดเขาบอกเขายื่นใบลาออกผมก็เฉยเฉยผมไม่พูดอะไรนะครับพอเขาผมก็นั่งดูเขาเขาครบกันหมดแล้วเว้ยเขายื่นกันหมดเรียบร้อยแล้วอีกสองวันถัดมาผมก็บอกว่าตกลงผมอยู่คนเดียวผมทำงานไม่ได้จ้ะครับผมก็เลยขอลาออกด้วยเหตุผลว่าผมไม่มีคนอื่นทำงานด้วยผมก็ลาออกคุณนันทิยาผมจะอยู่ได้ยังไงคนเดียวใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการบีบไปในตัวค่ะยังไงอาจารย์ก็ต้องออกอยู่แล้วเพราะว่าทำงานไม่ได้
ผมเป็นกรรมการหรือเป็นบอร์ดประเภทอิสระคุณรู้จักไหมอิสระเขาจะมีประเภทหนึ่งเป็นประเภทอิสระที่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายมีมติรับรองให้เป็นให้ไปเป็นกรรมการบริหารไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นผมก็ถือว่าผมเป็นกรรมการอิสระผมไม่เห็นจะเป็นต้องออกไม่ได้ขึ้นแต่ในที่สุดผมจะทำงานใครนะครับคุณให้ผมนั่งเป็นผู้ให้ทำงานคนเดียวนะครับแล้วพอเปลี่ยนชุดต่อไปเนี่ยเขายังไงคะอาจารย์มาเชิญอาจารย์ไหมคะหรือยังไงคะไม่ครับพอเปลี่ยนชุดต่อไปเขาแฮปปี้เลยคุณสมัครขึ้นมาก็ตั้งคนใกล้ชิดของเขาขึ้นมาใช่ไหมคะไปก็เป็นอย่างนี้ค่ะเที่ยวนี้เนี่ยก็เลยบอกตอนนี้รัฐวิสาหกิจเรามีอยู่ประมาณ50เศษนิดหน่อยรัฐวิสาหกิจค่ะมันก็เริ่มมีคนทยอยบางคนก็ลาออกบางคนก็ยังไม่ลาออกก็มาถึงตัวประธานบอร์ดการบินไทยที่มีข่าวออกมาค่ะประธานบอร์ดการบินไทยก็ยังไม่ลาออกแต่ว่ารัฐมนตรีก็พูดในทำนองว่าเออถ้าเขาลาออกก็จะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยทำให้สื่อมวลชนสนใจประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องลาออกถ้าถามผมผมก็ตอบว่าไม่จำเป็น แต่เขาก็จะอ้างว่ามันเป็นธรรมเนียมเขาก็ลาออกกันแล้วคุณจะว่าไงมันจะมีคนกี่คนที่มันจะไม่ยอมลาออกมันจะนั่งทำงานต่อไปก็อย่างที่อาจารย์โดนไงคะจะนั่งทำงานต่อสุดท้ายก็ไม่มีใครทำงานด้วยเขาออกกันหมดอันนั้นนะผมแกล้งเขาเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการลาออกแต่ว่าผมรู้ว่ายังไงผมก็ทานมาอยู่คนเดียวมันจะอยู่ได้ยังไงซึ่งเราก็ต้องอยู่กับธรรมเนียมแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าคะอาจารย์คราวนี้ไม่ต้องนะครับเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้มีพระราชบัญญัติออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพระราชบัญญัติที่พูดถึงรัฐวิสาหกิจผมคงไม่ต้องค้นพระราชบัญญัติให้คุณได้หรือคุณจะเอาผมก็จะหยิบไอ้ถัดผมเปิดขึ้นมาก็ได้เอาคร่าวๆก็ได้ค่ะอาจารย์เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะค่ะมันมีที่เขาเรียกซูเปอร์บอร์ดคุณจำได้ไหมตอนระยะหนึ่งมีซูเปอร์บอร์ดเกิดขึ้นนายกเป็นประธานค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแห่งชาติเกิดขึ้นค่ะไอ้รัฐวิสาหนโยบายรัฐวิสาหกิจแห่งชาติอันนี้เนี่ยตัวประธานก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแบ่งเป็น3ฝ่ายมีคุณประสานไตรรัตน์บุรกุลด้วยมีอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละครับค่ะในที่สุดมีพระราชบัญญัติออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาปีนี้เองบอกว่าจะต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองเกิดขึ้นในการที่จะมีผู้เสนอรัฐวิสาหกิจจะต้องมีเสนอมาจำนวน2เท่าให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองไปพิจารณาสมมติว่าบอร์ดมี15คนนี่ผมยกตัวอย่างจะต้องเสนอมา30 คนเพื่อที่จะไปพิจารณาแล้วก็ถึงจะแต่งตั้งกันต่อไปพูดง่ายๆว่ามันมีระบบกลั่นกรองมันมีระบบแล้วก็คณะกรรมการกลั่นกรองนี้เนี่ยก็กำหนดคุณสมบัติว่าคนที่จะมาเป็นบอร์ดเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรถึงจะตรงกันกับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้คราวนี้คุณอาทิยากับท่านผู้ชมคงจะเปรียบเทียบว่าเอร่าไอ้บริษัทใหญ่ๆไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยบอร์ดใช่ไหมครับค่ะบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อไม่อะไรจะต่างเขายังเอาคณะกรรมการชุดเก่าแม้กระทั่งCPO จำได้ไหมค่ะคุณก่อศักดิ์อะไรล่ะชัยรัศมีเขตอะไรชื่อทำนองเนี้ยนะครับถูกกลต.เล่นงานว่าเป็น insider trading จำได้ไหมค่ะคร่าวๆค่ะอาจารย์พอจำได้คร่าวๆเขาไปซื้อขายหุ้นขณะที่ตัวเองเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็รู้อยู่ในบอร์ดแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดใช่ค่ะCP ก็ยังไม่เอาออกเลย เขาก็อยู่ต่อแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ดอทเห็นไหมครับ ตกลงที่ผมหยิบเนี่ยไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายใครทั้งสิ้นแต่กำลังจะบอกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องออกถ้าหากว่าเขาดูว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจประเภทไหน
ที่รัฐวิสาหกิจทำอยู่เขามีความเหมาะสมและสามารถที่จะทำได้ทั้งทำให้ธุรกิจไปรอดทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ค่ะผมคิดว่าเขาก็ควรจะอยู่ต่อไม่เห็นจำเป็นจะต้องออกเลยรัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกับธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งค่ะธุรกิจเนี่ยต้องการผลกำไรเป็นตัวหลักค่ะไอ้ผลกระทบหรือการทำอะไรเพื่อประโยชน์กับสังคมเนี่ยเป็นตัวรองค่ะแต่รัฐวิสาหกิจต้องกลับไปดูเจตนาของรัฐปกติรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยว่ารัฐจะต้องไม่ลงทุนแข่งกับเอกชนรัฐมนูญเขียนเลยครับคุณจะไปประกอบกิจการแข่งกับเอกชนไม่ได้ค่ะเว้นแต่กิจการนั้นมันมีความจำเป็นเพื่อความมั่นคงทางเช่นทางด้านพลังงานก็มีปตท.ค่ะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะถ้ามีความมั่นคงทางด้านไหนก็จะต้องมีสิ่งนั้นรับพอที่จะทำได้มีเหตุผลค่ะแต่เหตุผลนั้นไม่ใช่ทำเพื่อที่จะหาเงินแต่ทำเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ประชาชนมีสาธารณูปโภคประเภทนั้นประเภทนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าใจเจตนาไม่ใช่เข้าไปทำอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้อันนั้นนั้นเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องของเขาแต่เรื่องโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องคิดว่าทำไมเรามีรัฐวิสาหกิจชนิดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารัฐวิสาหกิจชนิดนั้นคืบหน้าไปโดยใช้อำนาจการผูกขาดที่ตัวเองมีอยู่ได้สิทธิพิเศษจากรัฐเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจได้การกู้เงินโดยที่รัฐไปค้ำประกันให้ดอกเบี้ยจะต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็ไปลงทุนกิจการขยายอ้างว่าสัมพันธ์กับธุรกิจเก่าขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังประชาชนก็จะมาบอกว่าอ้าวคุณจะไปแข่งขันกับเอกชนรายอื่นหรือเปล่าในเมื่อคุณได้อำนาจรัฐได้สิทธิพิเศษจากรัฐนี่ก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นคุณจะได้ผู้ที่เป็นบอร์ดเนี่ยโอ้สนุกสนานคุณต้องเอาคนที่เข้าใจเรื่องรัฐวิสาหกิจเข้าใจเรื่องธุรกิจไม่ให้มันเจ๊งและขณะเดียวกันต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนแต่เอาพรรคพวกของตัวเองเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างที่ผมแฉให้ฟังแต่ต้นเลยครับว่าอดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นนะครับ